วันที่19กุมภาพันธ์2566เวลา 4:30 นนายณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานในพิธีเปิดงานสุพรรณบุรีเมืองเหนือมาราธอนครั้งที่4เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อรณรงค์ให้เกิดการรวมกลุ่มในการวิ่งเพื่อออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายและเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยณบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี